กท่านครับก็ต้องขอบคุณทางคณะผู้จัดงานนะครับผมยืนตรงนี้ไม่บังนะครับเราคุยกันเรื่องปลดล็อกท้องถิ่นนะครับผมก็จั่วหัวไว้อย่างนี้ครับเราอยู่กับระบอบปัจจุบันมา8ปีแล้วนะผมจะโฟกัสไปที่8ปีหลักๆนะครับแล้วก็ชี้ให้ท่านเห็นว่าทำไมเราถึงจำเป็นต้องปลดล็อกผมก็จั่วหัวว่า8ปีกับ8ตราบาปอาจจะดูแรงนิดนึงถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยท้องถิ่นถูกกระทำมาโดยตลอดไหมถูกกระทำมาโดยตลอดถ้าพูดง่ายๆนะครับหลังจากประมาณสักปี45 46เป็นต้นมาถึงวันเนี้ยรวมๆ20ปีเนี่ยท้องถิ่นถูกกระทำมาเยอะนะครับแต่ช่วง8ปีหลังเนี่ยถูกกระทำเยอะเป็นพิเศษไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ผมก็จะไฮไลท์ให้ดูนะครับผมเปิดประเด็นอย่างนี้ครับวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาอ่ะรู้ว่าจะต้องมาพูดคุยกับทุกท่านนะครับคิดอยู่ในใจอยู่ 3-4 ประโยคโอ้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์แล้วเต็มใบโอ้ท้องถิ่นเรากระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์อีกเหมือนกันคุณภาพชีวิตประชาชนดีกันทั่วหน้าความเสมอภาคเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสังคมไทยพอตั้งสติได้เฮ้ยลืมไปวันนี้วันที่1เมษายนลืมไปใช่ไหมเป็นเรื่องฝันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่จริงแต่เอาละสิ่งที่เราคงจำเป็นจะต้องช่วยกันเรียกร้องนะครับก็คือช่วยกันปลดล็อกเพื่อให้ศักยภาพของท้องถิ่นเนี่ยถูกเปิดออกมาถูกฉายออกมาและผมเชื่อว่าปัญหาหลายๆเรื่องของสังคมไทยเนี่ยจะถูกแก้ไขนะครับผมเปิดประเด็นอันที่หนึ่งเรามีตราบาป8ประการที่ผมจะลองเรียบเรียงให้ท่านดูนะครับผมพยายามไม่ใช้เนื้อหาอะไรมากมายแต่จะเล่าเคสเล่ากรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นท้องถิ่นถูกกระทำมาโดยตลอดผมเดินไปเดินมาได้นะครับไม่น่าจะบังจออะไรนะครับจะเปิดประเด็นง่ายๆนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างประกอบให้ท่านเห็นนะครับเดี๋ยวนะครับรู้สึกจะเลยตราบาปประการแรกอันนี้ชัดเจนมากปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นผลงานของรัฐบาลชุดไหนเราเห็นชัดเจนนะครับตราบาปอันที่หนึ่งที่ท้องถิ่นถูกกระทำและเราคงไม่อยากเห็นภาพอย่างนี้อีกในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดตอนกระบวนการประชาธิปไตยในระดับพื้นที่อะไรบ้างครับหลายท่านจำได้ใช่ไหมครับ57 58สิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมเข้ามาก็คือคำสั่งแขวนคำสั่งปลดผู้บริหารท้องถิ่นเป็นอะไรที่ช็อกวงการมากอันนี้ถือว่าเป็นการตัดตอนประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นอย่างชัดเจนถ้าพูดให้ชัดก็คือคุณค่าของประชาชนที่เลือกผู้บริหารท้องถิ่นมาดีไม่ดีเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าโดยหลักการเนี่ยประชาชนจะเป็นคนที่บอกได้และโครงสร้างอำนาจการปกครองท้องถิ่นของไทยเราออกแบบเอาไว้อยู่แล้วประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้บริหารเข้าไปมีส่วนร่วมสงสัยไม่พอใจตั้งกระทู้ถามไม่ตอบสนองก็มีสิทธิ์เข้าชื่อถอดถอนอยากได้กฎหมายอยากได้ข้อเสนออะไรเข้าชื่อรวมกันเพื่อตราข้อบัญญัติหรือว่ากฎหมายท้องถิ่นไม่มีกระบวนการตรงนี้รองรับแต่ปรากฏว่ากระบวนการตรงนี้ถูกตัดตอนเลยคุณค่าของเสียงประชาชนไม่มีละแต่ใช้หลักคิดหลักการว่าคนที่มีอำนาจมีเสียงเหนือกว่าอันเนี้ยผลมันคืออะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลายพื้นที่ทุกท่านคงจะนึกออกนะครับรวมถึงกทมก็อยู่หนึ่งในนั้นใช่ไหมครับผู้ว่าสุขุมพันธ์ก็ถูกแขวนพูดง่ายๆด้วยคำสั่งคสช.นะครับผลที่มันเกิดขึ้นชัดเจนผมบอกได้เลยในช่วงนั้นพอมีการแขวนผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นต่างๆเรียบร้อยแต่งตั้งข้าราชการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่แทนเราเห็นภาพตรงนั้นเยอะมากนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตามมาผมเชื่อเลยครับนโยบายพัฒนาหลายเรื่องสะดุดโปรเจกต์ต้องถูกหยุดแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหารุนแรงมากกว่าก็คือข้าราชการที่เข้ามาทำหน้าที่ไม่รู้จักพื้นที่บ้างไม่รู้จักบริบทไม่รู้จักว่าชาวบ้านต้องการอะไรแต่ตัวที่มันเป็นปัญหารุนแรงมากก็คือวัฒนธรรมการทำงานของข้าราชการไม่ค่อยได้ตอบสนองเดี๋ยวรอเดี๋ยวเปิดระเบียบก่อนว่าให้ทำได้ไหมเฮ้ยอันนี้ไม่อยู่ในแผนอ้างต่างๆนานาเพื่อที่ทำให้กระบวนการพัฒนาไปไม่ได้
เราเห็นการสะดุดเยอะหลายเรื่องนะครับจนท้ายที่สุดผู้มีอำนาจออกมาตรการตรงนี้ออกมาก็รู้อะว่าแบกภาระต่อไปไม่ไหวแล้วก็ยอมปลดล็อกผ่อนคลาย2ปี3ปีจากนั้นแต่ตรงนี้แหละผมคิดว่าตราบาปตัวที่สำคัญประการแรกก็คือคุณค่าของเดโมคราซีเนี่ยถูกทำลายด้วยคำว่าออโตคราซีจะแปลว่าอย่างไรก็แล้วแต่อ่ะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งตราบาปที่สองตราบาปที่สองเราเห็นสิ่งที่มันต่อเนื่องตามมากลไกตรวจสอบของภาครัฐถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเยอะมากเกิดในระดับชาติก็เรื่องหนึ่งแต่ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่เรียกว่าแพร่กระจายไปแทบจะทุกอนูของพื้นที่ทั่วประเทศนะครับหลายคนเป็นไปได้ผู้บริหารท้องถิ่นทำงานถูกร้องเรียนถูกแจ้งนู่นแจ้งนี่นะครับเป็นธรรมดาของการเมืองการปกครองท้องถิ่นแต่กระบวนการยังไม่สิ้นสุดเรื่องอยู่ในกระบวนการของสตง.บ้างอยู่ในกระบวนการของปปช.บ้างปรากฏว่าถูกสรุปไปแล้วว่าผิดก็เลยแขวนโยงไปถึงประเด็นแรกแต่ข้อเท็จจริงลึกๆ ก็คือไอ้ตรงนี้แหละถูกหยิบโยงถูกหยิบขึ้นมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองโยงไปการเมืองท้องถิ่นโยงไปถึงผลประโยชน์ของการเมืองระดับชาติชัดเจนในหลายพื้นที่รวมถึงกทม.อ่ะผมตั้งข้อสังเกตเยอะหน่อยเราเพิ่งมีเปิดรับสมัครผู้ว่าเมื่อวานใช่ไหมครับมันก็น่าสงสัยสมมติทีมของผู้บริหารชุดเดิมมีความผิดจริงเอ๊ะทำไมบางคนหลุดบางคนอยู่ลึกๆมีการต่อรองอะไรกันหรือไม่อันนี้น่าตั้งคำถามหรือหลายพื้นที่นะครับผมขออนุญาตพาดพิงหน่อยเชียงใหม่เราเห็นผู้บริหารท้องถิ่นถูกกดดันจะร่วมมือไหมไม่ร่วมมือเหรอเดี๋ยวเจอนู่นเจอนี่อะไรเงี้ยอันนี้คือการบิดเบือนกลไกตรวจสอบของภาครัฐที่มันควรจะทำงานอย่างมีมาตรฐานอย่างที่ควรจะเป็นใช่ไหมตามหลักวิชาชีพหลักการตรวจสอบอะไรว่ากันไปไม่ใช่นี่เป็นตราบาปที่สองแล้วก็ทำให้ท้องถิ่นกลายเป็นจำเลยทางสังคมอันนี้คืออะไรที่น่ากลัวมากและแน่นอนผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงไม่อยากเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้อีกในอนาคตนะครับตราบาปที่สามเตะตัดขาทำดีได้แต่อย่าเด่นนะเดี๋ยวเป็นภัยทำดีเหรอไม่ได้แล้วเองล้ำเส้นเองเก่งกว่าข้าเราเห็นเคสหลายๆอย่างที่ท้องถิ่นทำดีเกิดประโยชน์กับประชาชนเกิดประโยชน์กับการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่กลายเป็นว่าวันดีคืนดีถูกสกัดเราเห็นท้องถิ่นหลายแห่งขออนุญาตยกตัวอย่างภูเก็ตทำเรื่องระบบขนส่งมวลชนทำเรื่องรถเมล์วันดีคืนดีก็ไปบอกเขาว่าไม่ได้คุณทำแล้วมันไม่คุ้มค่าขาดทุนเราเห็นท้องถิ่นอยากจะทำเรื่องระบบขนส่งมวลชนที่ดีเช่นสมุทรปราการอย่างนี้เขาบอกอยากทำรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายจาก BTS ออกไปหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับเขาบอกเฮ้ยอันนี้อำนาจของฉันตามกฎหมายของฉันท้องถิ่นทำไม่ได้บางทีเจอมุกนี้นะทำดีแล้วมีประโยชน์คิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกเฮ้ยคุณแข่งกับเอกชนแล้วไปเขียนในรัฐธรรมนูญด้วยไปเขียนในกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐด้วยเครื่องมือของรัฐถูกแล้วถูกไหมฮะที่ออกมาในยุคนี้คำถามก็คือถ้าท้องถิ่นทำแล้วมันเกิดประโยชน์กับประชาชนลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตประชาชนเราไม่เอาเหรอและในทางกลับกันต้องตั้งคำถามต่อว่าเรารัฐบาลทำอะไรแข่งกับเอกชนมีไหมเยอะเต็มไปหมดทำไมเราไม่ใช้ลอจิกตรรกะความคิดแบบเดียวกันที่จะบอกว่ารัฐไม่ควรทำมันไม่ใช่ถ้าเรามองประโยชน์ว่าท้องถิ่นทำเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนในพื้นที่ต่อปัญหาต่างๆที่รัฐบาลไปไม่ถึงดูแลไม่ทั่วเนี่ยทำไมเราไม่เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นทำล่ะครับจนมันเกินขอบเขตที่เหมาะสมมันไปก้าวล่วงสิทธิเสรีภาพประชาชนทำแล้วประชาชนคุณภาพชีวิตมันแย่ลงค่อยไปท้วงผมว่าแบบนี้แหละครับถ้าเราไม่ปลดล็อกเราจะไม่เห็นท้องถิ่นเติบโ
แล้วถ้าพูดต่อให้โยงกับสถานการณ์วันนี้ท่านดูผู้ว่ากทมก็ดีหลายๆท่านที่เปิดตัวเปิดนโยบายมาผมเชื่อเลยว่าถ้าเราไม่ช่วยปลดล็อกเกินกว่าครึ่งของนโยบายที่หาเสียงทำไม่ได้เลยไม่มีทางทำได้นะครับฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่3เป็นตราบาปที่เราต้องช่วยกันแก้ช่วยกันปลดล็อกออกมานะครับอันที่4ครับอันนี้ดูจะรุนแรงหน่อยวางยาท้องถิ่นขออนุญาตขยับมาด้านนี้ท้องถิ่นถูกวางยาไหมหลายท่านในที่นี้มีประสบการณ์โดยตรงกับท้องถิ่นทำงานให้ดีตามคำสั่งตามการบังคับบัญชาของราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคโอเคเดี๋ยวจะดูแลเกื้อกูลกันอยู่กันต่อไปได้เอ็งอย่าพลาดนะเอ็งพลาดเนี่ยเอ็งผิดคนเดียวเลยเราเจอปรากฏการณ์อย่างนี้เยอะอะไรบ้างขออนุญาตยกตัวอย่างสัก 2-3 อันอาจจะดูเซนซิทีฟหน่อยเคสที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือขออนุญาตไม่เอ่ยจังหวัดสถานการณ์โควิดท่านอาจจะเคยเห็นท้องถิ่นถูกตีตราใช่ไหมถูกกลายเป็นแพะว่าเฮ้ยคุณไปซื้ออุปกรณ์ยังชีพชุดช่วยเหลือให้กับครัวเรือนขี้โกงซื้อแพงแต่พอเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าเฮ้ยท้องถิ่นก็ทำตามคำสั่งที่เกิดจากคณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัดเดะ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 เลยจะเอาอะไรซื้อให้เอาอะไรซื้อให้ปรากฏว่าพลาดจะไปพลาดด้วยวิธีไหนอะไรก็ตามนะครับกลายเป็นว่าท้องถิ่นทำเองตัดสินใจเองเพียงลำพังกลายเป็นตราบาปติดตัวองค์กรติดตัวบุคคลอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดจากตัวเขาไหมมันก็ไม่แฟร์นะบางทีมันก็เกิดจากคำสั่งเกิดจากนโยบายเกิดจากราชการส่วนภูมิภาคที่ไปสร้างตราบาปตรงนี้ให้กับท้องถิ่นอันนี้คือสิ่งที่ต้องช่วยกันปลดล็อกนะครับมีอะไรอีกขออนุญาตโทษครับเลยปล้นยังถูกกฎหมายผมใช้คำนี้เลยนะต้องขออนุญาตบอกผมอยู่ในกระบวนการหลายอย่างแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจทวงก็แล้วไม่ค่อยได้ผลเลยต้องเรียกร้องดังๆช่วยกันปลดล็อกปล้นเงินท้องถิ่นเอาแบบชัดๆเร็วๆนี้เลยครับรัฐบาลได้ผลงานช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์โควิดลดภาษีให้กับประชาชนผู้ประกอบการภาษีรัฐบาลป่ะไม่ค่อยยกเว้นจริงๆก็คือกรณีภาษีน้ำมันเนี่ยสรรพสามิตที่รัฐบาลยอมเฉือนแต่มันเกิดหลังๆแล้วส่วนใหญ่เวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอะไรก็ตามนะครับย้อนไปเลยกี่ปีก็ตามมันหนักสุด 2-3 ปีเนี่ยก็คือเกิดวิกฤตปุ๊บรัฐบาลอยากจะช่วยเหลือประชาชนแต่เอาเงินของท้องถิ่นมาช่วยสิ่งที่ทำลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายได้หลักของท้องถิ่นท้องถิ่นควรจะได้สักปีละ 30,000 ล้าน 40,000 ล้านผมก็ลองคำนวณตัวเลขก็มันควรจะได้แบบนั้นน่ะวันดีคืนดีรัฐบาลก็ตูมมาเลยนะครับแล้วปิดเงียบไม่ปรึกษาเจ้าของเงินก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างเลยร้อยละ90ปีแรกไม่พอปีที่2เอาอีก รวมกัน2ปีเท่าไหร่มั้ยฮะท่านทราบตัวเลขมั้ย 70,000 ล้านกลมๆนะรัฐบาลได้ผลงานดูแลช่วยเหลือบรรเทาภาระพี่น้องประชาชนภาคธุรกิจแต่คนที่หน้าซีดท้องถิ่นหายไป 70,000 ล้านได้รับชดเชยกลับคืนมาไหมได้บ้างเสร็จเงินแต่ต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ถึงจะได้มาอันนี้ตัวอย่างหนึ่งที่เรียกว่าปล้นเงินปล้นเงินมีอีกหลายกรณีครับทำโครงการแมทชิ่งบ้างท้องถิ่นมีสตางค์ใช่ไหมรัฐบาลอยากจะเอาผลงานนู่นนี่ทำโครงการร่วมกันนะแมทชิ่งท้องรัฐบาลออก60ท้องถิ่นออก40สมมติอย่างเงี้ยโครงการรัฐบาลได้ผลงานไปท้องถิ่นไหนรู้ตัวตั้งหลักฐานบอกเฮ้ยอย่าพลาดนะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับเครื่องมือทางภาษีหลายๆตัวผมบอกเลยว่าท้องถิ่นไม่ได้มีอำนาจอย่างที่ควรจะเป็นเหมือนที่ท่านบรรยงพูดเมื่อเช้านี่กระจายอำนาจคือกระจายอำนาจทางภาษีให้กับท้องถิ่นด้วยพอท้องถิ่นจัดเก็บภาษีสิ่งที่มันจะตามมานะครับเขาเรียกว่ากลไก accountability นั่นแหละท้องถิ่นเก็บภาษีคุณต้องอธิบายชาวบ้านเอาไปทำอะไรรับผิดชอบนู่นนี่รัฐไม่เคยให้อำนาจตรงนี้กับท้องถิ่นรัฐขีด
เส้นเขียนกฎหมายทั้งนั้นน่ะท้องถิ่นจะเก็บภาษีอะไรต้องมีกฎหมายต้องมีกฎหมายต้องมีกฎหมายเพราะไม่ใช่ละบริบทกระจายอำนาจในหลายๆประเทศเขาบอกเรื่องภาษีเป็นเรื่องของท้องถิ่นแต่ละแห่งที่จะคิดกำหนดมันมีศัพท์วิชาการนิดหน่อยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fiscal equivalence จะแปลง่ายๆความเท่าเทียมความเสมอภาคทางการคลังแต่มันความหมายก็คืออย่างนี้ครับความหมายก็คือว่าคนในพื้นที่อยากได้ประโยชน์อะไรจากการจัดบริการเขาต้องช่วยระดมทรัพยากรกันเองมันถึงจะแฟร์กับคนพื้นที่อื่นๆไม่ใช่เอาเงินพื้นที่อื่นไปช่วยพื้นที่กอไก่ขอไข่ฉะนั้นอำนาจทางภาษีมันต้องกระจายลงไปที่ตัวท้องถิ่นอย่างเหมาะสมสมน้ำสมเนื้อถึงจะเป็นธรรมในความหมายทางการคลังอย่างนี้แต่รัฐบาลไทยไม่เคยปลดล็อกไม่เคยให้อำนาจทางการคลังกับท้องถิ่นเรื่องนี้อย่างแท้จริงแล้วก็แอบมาตอดเล็กตอดน้อยถ้าผมเปรียบขำๆง่ายๆนะเปรียบง่ายๆให้เห็นภาพในชีวิตเราสมัยเด็กๆหลายท่านอาจจะมีประสบการณ์คุ้นเคยคุณพ่อหยิบเงินมาให้พันหนึ่งเฮ้ยไอ้แดงเอาไอ้พันหนึ่งไอ้แดงดีใจถ้าเป็นท่านเด็กๆ4ขวบ5ขวบได้เงิน 1,000 ก็ดีใจนะแต่ไอ้แดงเองเดินไปปากซอยไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้ด้วยนะถ้าไม่พอนะเองออกไปก่อนเกินเท่าไหร่ค่อยมาว่ากันปรากฏว่าเกินไม่ยอมคืนนะเองออกไปเลยมันเจออย่างเงี้ยเยอะผมก็เรียกปรากฏการณ์เงี้ยปล้นเงินแบบนิ่มๆแบบเนียนๆและรัฐทำแบบนี้เยอะถ้าไม่แก้นี่คือตราบาปที่ท้องถิ่นก็ทำงานลำบากปล้นงานมีไหมโอ้ไม่ต้องพูดถึงเยอะแยะรัฐบาลอยากได้ผลงานแต่ก็รู้ว่าโครงสร้างอำนาจการบริหารไปไม่ถึงพื้นที่จะมีภูมิภาคเต็มไปหมดซึ่งผมบอกท่านนะวันนี้โครงสร้างราชการส่วนภูมิภาคกับส่วนกลางที่ไปตั้งในแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดมีเยอะกว่าท้องถิ่นท่านทราบไหมและงบประมาณจริงๆเนี่ยถ้าท่านบอกว่าท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดมีเงินนู่นนี่เยอะนะของภูมิภาคและส่วนกลางผมการันตีเลยท่านคูณ2คูณ3เลยของงบท้องถิ่นมันมีงบฟังก์ชันที่ลงไปในพื้นที่นอกจากงบฟังก์ชันงบแอเรียเบสใช่ไหมที่เราพูดกันจังหวัดกลุ่มจังหวัดโอ้โหจังหวัดหนึ่ง200 300 400ล้านดีไม่ดีขอจากท้องถิ่นอีกเราเรียกคำว่าขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดงานกาชาดที่จังหวัดได้นานะตัดลิฟต์บินนู่นนี่เฮ้ยท้องถิ่นคุณจ่ายมาแสนหนึ่งคุณจ่ายมา 50,000มีเลทกำหนดไว้ด้วยนะผมบอกอย่างเงี้ยกระบวนการอย่างเงี้ยคนทั่วไปไม่รู้นะภาษาวิชาการผมเรียกตรงๆนะเขาเรียกคิกแบ็กขอคืนนี่แปลตรงแปลแบบสุภาพแล้วนะขอคืนมันมีระบบแบบนี้อยู่แล้วก็อำนาจของภูมิภาคมันลงลึกไปขนาดเนี้ยในทางการเงินในทางงบประมาณกลายเป็นว่าไม่ฟังก์ชันเลยเราพอได้เงินเยอะไม่มีแขนไม่มีขาทำงานใช่ไหมปล้นงานของท้องถิ่นยังไงออกหนังสือหนึ่งฉบับแผ่นเดียวกระดาษแผ่นเดียวเฮ้ยคุณไปทำเฮ้ยงานนี้คุณไปดูหน่อยทำเสร็จเรียบร้อยสรุปผลถ่ายรูปรายงานให้รู้ด้วยเดี๋ยวข้าจะได้รวบรวมแล้วไปเสนอหน่วยเหนือก็คือส่วนกลางผู้ใหญ่เออได้ผลงานได้เลยบินโคกหนองนาเอ่ยนวัดวิถีเอ่ยปุ๊บวันนี้ไปอยู่ตรงไหนแล้วไม่รู้ของกระทรวงอะไรประมาณนี้พูดมากไม่ได้นะเดี๋ยวจะถือว่าไปก้าวล่วงแต่มันก็จริงนี่แหละถามว่าโครงสร้างแบบนี้ยังจะเป็นเหรอผมยกเคสนะว่าวิถีก็ได้โอ้ยวันนั้น3ปี4ปีแล้วผลงานชิโมแดงของรัฐถูกไหมครับให้ท้องถิ่นทำท้องถิ่นก็ขอโทษนะพื้นที่กูมีศักยภาพท่องเที่ยวตรงไหนเหรอแต่ก็ต้องทำใช่ไหมก็สร้างขึ้นมาเนรมิตขึ้นมาปลูกเสกขึ้นมาถ่ายรูปเสร็จแล้วเรียบร้อยพวกเราจบถามว่าวันนี้เหลือกี่แห่งที่เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควานหาดูผมอยากจะถามกลับไปยังไม่รู้ละหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องลองติดตามประเมินผลดูว่าไอโครงสร้างทำงานแบบนี้ที่เรียกว่ารัฐคิดรัฐออกแบบแต่ท้องถิ่นทำโครงสร้างแบบนี้มันไปได้จริงหรือเปล่ากับการพัฒนาประเทศไทยนะครับอ
ขอบคุณครับท้องถิ่นโกงมายาคติที่สำคัญแล้วก็น่าจะเป็นเขาเรียกเลยนะถ้ามองในมุมรัฐบาลคือไม้ตายใช่ไหมที่ขัดขวางที่ไม่ต้องการส่งเสริมให้กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นโกงท้องถิ่นไม่พร้อมทำแต่เรื่องหาเสียงรัฐบาลมันไม่หาเสียงนะผมเนี่ยเจอบ่อยนะหลายเวทีและต้องย้ำนะเวลาท่านจะวิพากษ์ตรงนี้ไม่ใช่แค่กลไกของรัฐที่อยู่ฝ่ายการเมืองนะวิธีคิดนี้มันขยายครอบคลุมมายังกลไกราชการกลไกปฏิบัติทั้งนั้นเลยที่มีต่อท้องถิ่นนั่งประชุมกับส่วนราชการนู่นนี่เฮ้ยอันนี้ท้องถิ่นไม่ดีหรอกไม่ได้มันทำหาเสียงองค์กรท้องถิ่นองค์กรการเมืองเขาต้องอยู่ได้ด้วยคะแนนนิยมใช่ไหมการสนับสนุนทางการเมืองไม่งั้นอยู่ไม่ได้แต่ก็จะมีวาทกรรมท้องถิ่นไม่พร้อมท่านเคยได้ยินโจ๊กขำๆไหมผมพูดให้ฟังมท.1คุยกับนายกประเทศไหนก็ไม่รู้เนี่ยสารขันนะมท.1ถามท่านนายกบอกนายกครับเดี๋ยวภัยแล้งกำลังจะมาทำยังไงดีสั่งการให้ท้องถิ่นจัดการเลยท้องถิ่นเก่งรู้ทุกอนูตรงไหนแล้งตรงไหนขาดน้ำท่านครับอะไรเนี่ยเดี๋ยวน้ำท่วมแล้งเราก็ท่วมใช่ไหมทำยังไงดีนายกก็บอกอ๋อท้องถิ่นรู้ท้องถิ่นรู้ให้ท้องถิ่นจัดการโควิดนู่นนี่ลงท้องถิ่นหมดถูกไหมครับ CIHI ท้องถิ่นปฏิบัติทั้งนั้นแหละท่านครับท้องถิ่นถามว่าเมื่อไหร่จะกระจายอำนาจให้ท่านนายกตอบอ๋อไม่พร้อมหรอกเคยได้ยินใช่ไหมครับมันก็ตั้งคำถามย้อนแย้งกลับมาไม่พร้อมแล้วทำไมตอนสั่งงานสั่งกันจริงแล้วท้องถิ่นปฏิบัติได้ดีด้วยแต่ตรงนี้แหละไอ้คำว่าไม่พร้อมนี่คือวาทกรรมที่รุนแรงมากโดยส่วนตัวเนี่ยผมยังเชื่อว่าคนท้องถิ่นศักยภาพมีอยู่เยอะไม่ได้แตกต่างกับราชการส่วนกลางสูงภูมิภาคมากแล้วนะวันนี้อดีตอาจจะใช่เป็นคนรุ่นใหม่จบใหม่ๆไม่รู้อะไรท้องถิ่นคืออะไรคือไม่มีใครรู้เลยเรื่องท้องถิ่นเมื่อสัก20ปีที่แล้วก็ว่าได้แต่วันนี้20ปีผ่านไปเนี่ยผมเชื่อเลยครับบุคลากรท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองฝ่ายประจำเก่งไม่แพ้ส่วนราชการเผลอๆผมท้าเลยนะปลัดเทศบาลปลัดอบต.เนี่ยรู้เรื่องดีกว่าอธิบดีบางท่านด้วยทำไมถึงพูดอย่างนี้อธิบดีดูกฎหมายกี่ตัวในการทำงาน1ฉบับ2ฉบับที่เขารับผิดชอบปลัดท้องถิ่นดูกฎหมายกี่ตัวในการทำงานผมว่าเกิน100ฉบับเรื่องน้ำก็ต้องรู้ภัยแล้งก็ต้องรู้เกษตรบริการพื้นฐานรักษาความสะอาดจัดการขยะมันรู้ทุกเรื่องเลยเผลอๆมันเป็นปลัดกระทรวงได้เลยอนาคตเนี่ยผมยังเชื่อว่าศักยภาพคนท้องถิ่นมีอยู่เยอะแต่ไม่ได้ถูกเปิดออกมาแล้วมันยังมีการสกัดอะไรอีกเยอะที่เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปเนี่ยนะครับไม่ให้คนท้องถิ่นเติบโตเนี่ยโกงเมื่อกี้ท่านบรรยงพูดถึงประเด็นเรื่องโกงจริงหรือเปล่าท้องถิ่นโกงข้อมูลจากหลายสำนักผมเองก็เคยวิจัยไว้หลายปีก่อนข้อมูลยืนยันตรงกัน10ปีหลังนะสถานการณ์เรื่องการทุจริตคดโกงท้องถิ่นดีขึ้นกว่าที่เราเคยเข้าใจเยอะถ้าเปรียบง่ายๆคือกระจายอำนาจทศวรรษแรก40ถึง50เนี่ยเป็นไปได้ท้องถิ่นแบบตกใจเงินมาเยอะไม่รู้ทำอะไรทุ่มใช้ตอบสนองชาวบ้านแต่พอระยะหลังๆมันดีขึ้นสถิติที่มาจากสตง.ก็ดีสถิติที่มาจากปปช.ก็ดีไปค้นปีย้อนหลังได้เลยนะครับหลักฐานยืนยันกันทั้งนั้นจำนวนเคสที่เข้ามาเยอะจริงสำหรับท้องถิ่นซึ่งไม่แปลกจำนวนองค์กร 7,580 แห่งยังไงก็เยอะกว่าส่วนราชการแต่คดีที่มีมูลอย่างผมเคยวิจัยชิ้นหนึ่งเทียบเคสจากสตง.เลยนะครับจากเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาตีเป็น 100% มีมูลจริงๆเท่าไหร่ตัวเลขวันนั้นนะครับ 7.3% วันนั้นคือประมาณ 5758 หลังๆข้อมูลเยอะขึ้นปปช.ก็ดีออกมานู่นนี่สัดส่วนของคดีที่มีมูลไม่ได้เยอะมากมองต่อไปถึงมูลค่าความเสียหายไม่ต้องพูดกันหลายท่านคงมีตัวเลขแล้วส่วนกลางเยอะแยะคลองด่านทีกี่หมื่นล้านครับ20,000 30,000 ล้านท้องถิ่นมีไหมโครงการใหญ่ขนาดนั้นไม่มีท้องถิ่นโกงเก็บภาษีเอื้อ
ผลประโยชน์ทางการเมืองเหรอฐานเสียงอ่ะเสียหายเท่าไหร่ 5,000 10,000 มีโกงภาษีแบตคืน 4,000 ล้านมั้ยเนี่ยคือมายาคติตรงเนี้ยผมว่าท้องถิ่นถูกกระทำมาเยอะและมันหนักมากขึ้นในช่วงหลังๆถ้าเราไม่แก้ท้องถิ่นโตไม่ได้สังคมไม่หนุนเลยฉะนั้นพวกนี้ต้องแก้ใหม่อะไรที่เราคิดว่าเงียบๆที่ส่วนกลางส่วนภูมิภาคไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีให้ตั้งข้อสังเกตและผมตั้งข้อสังเกตนิดนึงอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทุจริตคดโกงของท้องถิ่นมันตีข่าวยาวมากเลยนะแต่พอเป็นเรื่องทุจริตคดโกงของส่วนกลางวันสองวันมันรีบจบแล้วเอาง่ายๆเมื่อกี้ท่านบรรยงพูดถึงเสาไฟอ่ะผมยกเคสเนี่ยเสาไฟถ้าถามทุกท่านในที่เนี้ยเสาไฟกินรีทุกคนอ้อแต่ทำแล้วชาวบ้านได้ประโยชน์ไหมมีไฟส่องสว่างเข้าชุมชนไหมแต่ถ้าผมพูดว่าเสาไฟพญานาคมุกดาหารใครนึกออกบ้างไม่มีเลยเพิ่งเกิดเหตุ 2-3 อาทิตย์เนี่ยอ่ะเป็นข่าวได้2วันจบแล้วเป็นเสาไฟที่สร้างโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกินรีได้ใช้นะไอ้นี้ไม่ได้ใช้เลยทิ้งล้างไม่รู้กี่สิบล้านฉะนั้นตรงนี้ผมว่าสังคมไทยเราต้องเปิดใจยอมรับข้อได้จริงและตัวที่สำคัญที่เมื่อกี้ท่านบรรยงพูดและผมยืนยันนะครับด้วยข้อมูลก็คือว่าพอกระจายอำนาจทุจริตคดโกงจะกระจายไปด้วยไหมวาทกรรมของส่วนราชการชอบตีตราบาปให้ท้องถิ่นกระจายอำนาจก็เท่ากับกระจายทุจริตสิแต่ผมมองกลับกันท้องถิ่นเป็นองค์กรที่เข้าถึงและตรวจสอบได้ง่ายการที่เราเห็นข่าวบ่อยๆก็แสดงว่านั่นแหละกลไกตรวจสอบมันทำงานของมันถูกปะและผมก็ยังเชื่อในแนวคิดเขาเรียก trickle down ใช่ไหมไม่อยากจะแปลว่าฝนหล่นจากฟ้านะ trickle down ก็คือตรวจไปเรื่อยๆตรวจไปเรื่อยๆใครโกงจับใครโกงจับมันจะน้อยลงสิ่งต่างๆมันจะดีขึ้นโดยรวมเคสที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากในเรื่องนี้อินโดนีเซียเพื่อนบ้านเราเริ่มมาจากติดลบแย่กว่าเรานะเรื่องการบริหารราชการรวมศูนย์ทุจริตคอร์รัปชันรุนแรงมากและถ้าเราไปดูในแง่ของ CPI ใช่ไหม Corruption Perception Index โอ้20ปีก่อนแย่ติดลบเลยล่ะลำดับเราอยู่90กว่าเขาอยู่100กว่า130 140ด้วยแต่เขากระจายอำนาจกระจายอำนาจแบบที่เราอาจจะเคยได้ยิน Big Bang ตุ้มเลยท้องถิ่นเป็นพระเอกเลยในการจับบริการของพื้นที่ภูมิภาคยุบเลิกเลยนะเคยมีโครงสร้างจังหวัดที่เป็นภูมิภาคแบบไทยเราเนี่ยยกเลิกหมดเลยผู้ว่าไม่มีแล้วจากการแต่งตั้งเลือกตั้งแล้วจังหวัดเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นเต็มรูปเขาเหลือภูมิภาคจริงๆก็คือ50กว่าจังหวัดเนี่ยเหลือ10กว่าภูมิภาคภูมิภาคในความหมายของการประสานระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติพอกระจายอำนาจแรกๆคนก็สงสัยตั้งคำถามมันจะดีขึ้นจริงป่ะดีขึ้นจริงป่ะแล้วมันก็มีเคสแบบเราเลยนักการเมืองท้องถิ่นถูกจับรายวันผมเคยไปดูงานเรียนรู้กับเขา1อาทิตย์เนี่ยอยู่กับเขา7วันนี่นะเราเปิดหน้าหนังสือพิมพ์เลยนะอย่างน้อย5วันน่ะนักการเมืองท้องถิ่นถูกจับเพราะทุจริตคดโกงนั่นคือ10ปีที่แล้ววันนี้ถามว่าสถานการณ์เขาเป็นอย่างไรถ้าเราไปดู CPI เอาง่ายๆก็เพราะว่ากระบวนการตรวจสอบมันทำงานได้ทั่วถึงไงCPI วันนี้แซงหน้าประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วไทยเราคะแนน36ก่อนหน้านี้ตอนนี้เหลือโทษ37 38ก่อนหน้านี้ตอนนี้เหลือ36 35แล้วเต็มร้อยนะแรงกิ้งเคยอยู่90กว่าๆอยู่อย่างเงี้ยมา10 20ปีวันนี้110แล้วมั้งฮะอินโดนี่90กว่าแล้วนะแซงเราไปแล้วนี่แหละครับที่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าปลดล็อกเนี่ยผมยังเชื่อว่านี่คือวิธีปฏิรูปราชการที่ดีมากทำให้กลไกของรัฐมีขนาดเล็กลงตรวจสอบได้ง่ายขึ้นประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและมันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในอนาคตนะครับระบาดที่7รวมศูนย์ทุกเรื่องอำนาจคสช.ตามคำสั่งที่ 8/60 นี่คือตัวอย่างตราบาปชิ้นโบดำผมใช้คำว่าอย่างนี้อำนาจบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นเคยอยู่ที่ท้องถิ่น
ตามพรบบริหารงานบุคคลปี42ถูกคำสั่ง 8/60 รวบทุกอย่างกลับเข้ามาฐานคิดของเขาก็คือท้องถิ่นโกงทุจริตการสอบนู่นนี่มีเรียกเงิน 400,000 นู่นนี่ก็เลยรวมอำนาจเข้ามาอยู่ที่ส่วนกลางส่วนกลางจัดสอบเองทำทุกอย่างเองคำถามวันนี้ก็คือโปร่งใสดีกว่าเดิมไหมไม่มีทุจริตใช่ไหมหรือมีแล้วมันเงียบผมไม่ได้บอกว่ามีนะผมหรือมีแล้วมันเงียบคนก็เลยคิดว่าไม่มีแต่ถ้าใครที่อยู่ในระบบท้องถิ่นจริงๆก็โอ้โหระบบรวมศูนย์นี่คอขวดมากอย่างน้อยทุจริตการสอบวิ่งเต้นนั่นอีกเรื่องนึงหลังบ้านแต่ประเด็นการรวมศูนย์อำนาจการบริหารงานบุคคลก็คือเกิดคอขวดเพราะว่าต้องการทำให้ท้องถิ่นถูกบอนไซไหมตัดแข้งตัดขาทำให้กำลังอ่อนแรงไหมท่านเคยเจอไหมฮะรองปลัดขัดแคลนตำแหน่งมากเลยนะบรรจุหาคนสอบก็ไม่ได้ส่วนกลางคุมไว้รองปลัดหนึ่งคนรักษาราชการตำแหน่งปลัดไม่มีตำแหน่งปลัดรองปลัดรักษาปลัดไม่มีตำแหน่งผู้อำนวยการกองนั้นกองนี้รองปลัดไปปฏิบัติหน้าที่แทนหมดเลยคนเดียวนั่ง5ขาอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมแล้วท่านเคยเจอไหมเอกสารอนุมัติโครงการ1โครงการคนทำโครงการก็ชื่อหนึ่งคนเห็นชอบขั้นต้นก็ชื่อหนึ่งคนอนุมัติคนตรวจสอบนู่นนี่เบ็ดเสร็จก็คือ5คนชื่อเดียวนอกจากเป็นคอขวดแล้วเนี่ยมันทำลายกลไกตรวจสอบทวงดุลภายในของท้องถิ่นทำให้เกิดปัญหาได้เจออย่างนี้เยอะคอขวดและคำสั่งนี้วันนี้ยังไม่ได้ถูกยกเลิกต้องปลดล็อกนี่ตัวอย่างนึงนะครับตัวที่มันเป็นปัญหาสำคัญคือตรงนี้ครับวิธีคิด2อย่างวิธีคิด2อย่างก็คือรัฐยังคิดว่าตัวเองมีความเป็น superiority มีความเหนือกว่าภาคส่วนอื่นๆเสมอท้องถิ่นก็หนึ่งในนั้นภาคประชาชนก็ถูกมองว่าต่ำกว่าด้อยกว่าไม่รู้เรื่องท้องถิ่นไม่ต้องพูดถึงถูกกดถูกเรียราบมานานแล้วแล้วรัฐก็คิดว่าเฮ้ยฉันรู้ดีกว่าฉันตัดสินใจได้ดีกว่าถ้ารู้จริงปัญหาในทุกๆเรื่องเวลาขึ้นทะเบียนคนจนทำไมต้องให้ท้องถิ่นขึ้นทะเบียนนายบอกว่ารู้จริงอย่างเงี้ยนึกออกนะครับรวมไปถึงรัฐชอบคิดว่าอะไรที่เคยทำมาแล้วแล้วสำเร็จก็จะทำในวิธีการนั้นต่อไปอันนี้คือปัญหา mindset 2 อันที่สำคัญรัฐรู้ดีกว่ารัฐคิดว่าสูตรสำเร็จที่เคยทำมาแล้วจะทำต่อไปง่ายสุดชัดสุดครับและรอดูนะผมเชื่อว่าจะเกิดปัญหาก็คือการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษเคยทำสำเร็จมาช่วงอะไรนะช่วงชัชวาลนี่แหละ2627เอ้ยภาคตะวันออกนี่ของอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเต็มไปหมดวันนี้เอาตัวแบบเดิมเลยไม่ปล่อยให้ท้องถิ่นเป็นคนเซตคนคิดกำหนดยุทธศาสตร์เลย EEC ขึ้นมาแล้วรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นผลกระทบอะไรจะตามมาคนในพื้นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมตัดสินใจเลยชนะอีกเคสนึงผมว่าอันนี้ต้องตามดูปัญหานี้คือตัวอุปสรรคสำคัญที่มันโยงไปถึงประเด็นที่8ถ้ารัฐยังคงคิดว่าตัวเองเก่งทั้งหมดประเทศไทยไปไม่รอดไปไม่รอดมันอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะของการถอยหลังลงคลองขนาดนั้นแต่มันไปไม่รอดน่าจะเป็นความหมายในทำนองที่ว่าเราก็ย่ำอยู่กับที่สารวนไปแล้ววิธีทำงานวิธีทำแผนออกมาก็จะเป็นลักษณะของการทำให้มันเรียบร้อยทำให้มันเสร็จจะเป็นแผนจะเป็นโครงการจะเป็นงบประมาณที่มันตรงโจทย์แก้ไขปัญหาประชาชนได้จริงหรือไม่อีกเรื่องนึงแต่ฉันทำเสร็จ KPI ของฉันก็คือเบิกงบประมาณครบถ้วนรีพอร์ตความพึงพอใจพอแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไปผมก็ย้ำว่าประเทศไปไม่รอดนะครับท้องถิ่นทำอะไรได้ดีกว่านั้นเยอะผมใช้คำว่าเจ๋งกว่าที่คิดเลยไปนะอ่ะไม่เป็นไรเจ๋งกว่าที่คิดภาษาพูดเลยนวัตกรรมหลายเรื่องการแก้ไขปัญหาหลายๆเรื่องของท้องถิ่นทำได้ดีมากได้ผลสำเร็จยั่งยืนผมลองยกตัวอย่างหนึ่งอย่างเร็วๆต่อยอดจากเคสที่คุณบรรยงพูดเมื่อสักครู่นะครับถ้าเราปลดล็อกถ้าเรากระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมันจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ไหมเรื่องอื่นๆเราพูดมาเยอะแล้วการศึกษาดีขึ้นโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้นไม่ต้องพูดละประเด็นทางเศรษฐกิจแล้วประเทศไทย middle income trap ใช่ไหมไปไม่ถึงไหนไปชูประเด็นว่าให้ต้องมีนวัตกรรมไม่มีมาตรการออกมาอย่างเงี้ยถ้ารัฐยังคิดแบบนี้มันไปไม่รอด
ผมไปทดลองอยู่พื้นที่หนึ่งต้องขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเอาว่าเป็นท้องถิ่นที่อยุธยาเราก็อยากรู้ว่าถ้ากระจายอำนาจเนี่ยมันสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ไหมผมก็ไปคุยกับผู้บริหารทีมงานบุคลากรเขานะบอกทำเรื่องเศรษฐกิจชุมชนกันพยายามเปลี่ยนบทบาทของนายกเป็นผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นผู้บริหารเศรษฐกิจผู้จัดการเศรษฐกิจชุมชนพูดง่ายๆก็คือคุณสร้างข้อต่อสร้างห่วงโซ่วงจรการผลิตให้มันเกิดขึ้นในพื้นที่เราไปเซอร์เวย์ทำสัมมโนเลยนะมีผู้ผลิตผู้ค้าในพื้นที่กี่รายเฮ้ยคุณขายของคุณขายข้าวแกงอ่ะคุณไปซื้อเนื้อซื้อหมูซื้อแก๊สหุงต้มนู่นนี่จากไหนนะแล้วเราทำแมปปิ้งดูปรากฏว่าไอ้สภาพที่เป็นอยู่ก็คือไปซื้อจากภายนอกชุมชนถ้ามองในภาษาเศรษฐศาสตร์ก็คือเงินมันก็ไหลออกใช่ไหมไปชุมชนอื่นผมก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยนายกต้องคิดใหม่ผู้จัดการเศรษฐกิจก็คือพอคุณทำแมปปิ้งเห็นภาพโฟลว์ต่างๆเรียบร้อยนะคุณจัดการเชื่อมห่วงโซ่เศรษฐกิจใหม่ซะอะไรที่มันพึ่งพากันเองในชุมชนได้จับให้มันมาเจอกันเราเจออยู่เคสหนึ่งขำมากเลยนะแม่ค้าหมูปิ้งต้องบอกงี้นะผมพยายามไม่ลงพื้นที่นะแต่ท่านจะนึกในเชิงภูมิศาสตร์ไม่ออกคืออยู่ในอำเภอนี้ขายหมูปิ้งใช้วัตถุดิบอะไรบ้างก็หมูไม้ถ่านไปซื้อวัตถุดิบมาจากไหนข้ามไปอีกอำเภอหนึ่งต้องเดินทางไปซื้ออีกอำเภอหนึ่งอยู่ติดกันผมก็ถามเขาบอกแล้วทำไมไม่ซื้อในชุมชนเนี่ยพอเราทำแมปปิ้งเราเห็นเลยครับว่าในชุมชนมีคนทำเผาถ่านขายมีผลิตไม้ไผ่ขายมีเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนี่ยนึกออกไหมฮะถ้าเราจัดโครงโซ่เชื่อมเศรษฐกิจขึ้นใหม่เนี่ยมันสร้างมูลค่าเพิ่มได้ผมบอกนายกทำเลยแล้วพอเราทำปุ๊บเรารวมมูลค่าที่มันหมุนเวียนของเม็ดเงินใหม่โอ้ยมันดีขึ้นอีกอันนึงเราไปทำนายกไม่กล้าพอทำให้คนผลิตนู่นนี่ได้แล้วใช่ไหมไม่รู้จะทำตลาดยังไงแกบอกจานกลัวว่ะพี่สอเล่นพี่สอจ้องนึกออกใช่ไหมฮะไม่กล้าลิเริ่มแล้วยิ่งบอกเราไปหน่วยตรวจสอบไปตีความอย่างแคบๆนะเศรษฐกิจชุมชนให้คุณทำส่งเสริมอาชีพไงทำน้ำพริกไงทำนู่นทำนี่มันแคบไปละกับบริบทปัจจุบันผู้จัดการเศรษฐกิจคือนายกต้องคิดเรื่องการตลาดผมก็เลยบอกนายกลองไหมลุยกันเลยจะออนไลน์ออฟไลน์ทำมันทุกรูปแบบแล้วเราวัดผลความคุ้มค่ากันลงทุนทำระบบออนไลน์ขายของใช้ไลน์กลุ่มใช้ Facebook ใช้ Twitter นู่นนี่อะไรก็ว่าไปทำถนนคนเดินด้วยเกิดขึ้นในพื้นที่ชนบทแต่มีถนนคนเดินแล้วมันก็บูมจริงๆปรากฏว่าเราคำนวณมูลค่าเพิ่มประมาณเกือบ2เท่าพูดง่ายๆก็คือลงไป 100,000 ได้กลับมาเกือบ 200,000 แล้วได้กลับมาไม่ใช่ของอบต.นะของประชาชนรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นมันหมุนเวียนแต่อบต.นี้ไม่กล้าก่อนหน้านี้ไม่กล้าเพราะว่ากลไกมันรวมไม่เปิดไม่ปลดแล้วก็ไม่หนุนให้ท้องถิ่นทำงานได้ฉะนั้นผมมองเลยครับว่าอย่างเนี้ยถ้าเราไปส่งเสริมศักยภาพไปปลดล็อกให้เขาทรัพยากรที่มันไอดอลอยู่รีซอร์สที่มันไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์มันจะถูกเปิดออกมาแล้วก็สร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มจริงๆต่อชุมชนต่อพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นนะครับอื่นๆมีอีกเยอะนะครับก็เอาว่าโดยรวมก็ประมาณนี้ฉะนั้นผมก็สรุปทิ้งท้ายตรงนี้นะครับว่าถ้าเรายังเป็นอย่างนี้ต่อไปทำไมปลดล็อกประเทศมันเดินไปไม่ได้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไม่ต้องพูดถึงมันคงบางครั้งผมยังมองไม่ออกเลยมันจะไปยังไงนะครับฉะนั้นก็เบื้องต้นประมาณนี้น่าจะใช้เวลาพอเหมาะพอควรนะครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ